อมจังจึคนที่ชวนทุกคนครับบอมจังไดโยแล้วนี่ครับอยู่ในแบบของอนิเมะแวนการ์ดกันเองนะครับทุกคนสำหรับในวันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์แรกของบอมนั่นเองนะฮะที่ได้ลงตัวของเกมอนิเมะแวนการ์ดนะครับเป็นแบบซีรีส์ของผมเองครับแนวเรียกว่าผจญภัยไปเรื่อยๆครับสำหรับในแมปนี้นะฮะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ทำการใส่โค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วกลับสรุปว่าได้ตัวของเบย์ต้ามานั่นเองนะฮะเป็นอะไรที่ฟินเวอร์นะฮะจับตัวของเจ้าชายเบย์ต้านะครับสุดตื่นของเรานั่นเองแล้วในวันนี้ครับผมจะเริ่มกับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำต่อมานะครับแค่ 1,000 วิวผมก็ดีใจมากๆแล้วนะฮะขอทำการใส่โค้ดใหม่กันก่อนนะโค้ดแรกจะเป็นโค้ดตัวนี้เลยนี่70วิ10ได้ 1,000 ครับผมตัวโค้ดที่2เขาจะเป็น 6K ไรท์นะครับ 600K ไรท์นั่นเองได้อยู่ที่ 1,000 ครับกับตัวพิงแอสเซนต์โตนอีก2อันนะครับโอ้เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากเอาไว้ใช้ AFK ก่อนอื่นเลยเนี่ยการที่เราจะไปทำตัวของเบจิต้าเนี่ยเราจะต้องรู้ข้อมูลของมันก่อนว่าตัวละครตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้างนะฮะเราขออนุญาตวาร์ปไปที่อีโวนก่อนเลยนะฮะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะฮะโอเคตัวคราฟติ้งนะครับอันนี้ได้เป็นในส่วนของตัวที่เอาไว้คราฟนะครับที่เราต้องลงของพวกอะไรเงี้ยเอามาคราฟมันเองนะครับแล้วก็ได้มีบอกด้วยว่าเอสเซนต์เนี่ยหรือว่าพวกกลุ่มดาวพวกนี้นะครับเอาไว้อัพกับอะไรได้บ้างนะเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดมากเลยเว้ยสุดยอดมากนะครับสำหรับตัวของเบจิต้านะครับผมมีแค่ตัวเดียวในไอดีติดเลยนะฮะเลเวล1เห็นปะนี่เลเวล1นะครับของเลเวลที่โบเคนกับการผจญภัยใหม่ๆนะฮะประมาณนี้เลยครับตัวละครซัพพอร์ตนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะเลี่ยนช้าไม่รีไอดีด้วยนะได้เท่าไหนเท่านั้นนะฮะเริ่มต้นด้วยตัวไหนตัวนั้นนั่นเองอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าถ้าเราเพื่อนๆนะครับเข้ากลุ่มตัวของเกมอนิเมะแวนการ์ดนะครับแล้วเข้ามาปุ๊บแล้วเข้ามารับตรงนี้ครับเราได้อยู่ที่250เพชรฟรีๆเลยนะครับในครั้งแรกนะโอเคผมต้องพูดก่อนว่าข้อดีของแมปนี้ยังมีอีกเยอะนะฮะที่ยังไม่ได้พูดเลยคอลเลกชันเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากหลายๆแมปไม่เคยทำคอนเซปต์นี้เลยนะฮะไม่เคยทำเลยการที่เราได้ตัวละครซ้ำนะครับแล้วเรายังได้เพชรคืนอีกเนี่ยโดยที่เราไม่เสียเปล่านะครับถึงมันจะไม่ได้แบบปัจจัยอะไรเยอะขนาดนั้นแต่เป็นอะไรที่ดีมากๆนี่เห็นปะแต่แค่เราอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับเราต้องมานั่งกดว่าเราได้ตัวละครอะไรไปบ้าง5 minutes later เพื่อนครับผมลืมดูว่ามันมีกดเคลมออด้วยโอ้แล้วที่เรารับไปเกือบ2คดีนี่คืออะไรวะเนี่ยเนี่ยครับเราสามารถรับได้ทั้งหมดเลยแต่ผมลืมดูนะครับเพราะว่าผมมันเล่นไลฟ์อยู่ว่าเล่นเองนะคือต้องรู้ภายในตัวเกมนี้ก่อนคาชิน่าได้เป็นตัวการทำเอเซนต์นะครับเพิ่มดาวแบบเอาตัวละครซ้ำๆนะครับเอามาทำตอนนี้ตู้เป็นของซงจินวูนเองนะฮะลองตุ่มดีตอนนี้ตุ่มไป97โลแล้วครับจะได้ไหมนะถ้าได้ก็ดีนะครับซงจินได้อิซึจิมาครับอิซึจิเป็นตัวละครเริ่มต้นที่ดีมากนะครับบอกไว้ก่อนเลยใครที่ยังไม่มีมิติกดีๆเก็บไว้ใช้ได้นะครับซงจินบูดีมากเอ้ยเพชรซงจินบูสิโอเคแล้วก็ยังมีให้รับเพชรด้วยนะครับนี่ยังมีแบบพวกเควส achievement ประจำวันด้วยเมื่อเล่นจบเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ของตามนี้เลยครับ 1,000 แล้วก็ได้ตัวละครด้วยนะเป็นท่าเต้นเรียกว่าเป็นท่าเต้นใช่ไหมแล้วก็ 1,000 เพชรกับรีโลด้วยนะครับไม่ตีทองด้วยหรอว้าวสัตว์ขี่ใช่ไหมก็คือหลังจากนี้ก็จะเป็นการสุ่มเน่าเบื่อเน่าเบื่อที่แบบตุ่มแล้วเกลือของผมอย่างเดียวเลยนะเพื่อนๆมันต้องดูออกมั้งไปดูอย่างอื่นดีกว่าทุกคนครับผมยังพูดยังไม่หมดอ่ะสำหรับในตัวแบบนี้ใช่ไหมก็คือตัวของกิโกเบสเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่ผมโคตรชอบเลยนะครับเวลาเรา FK ได้เพียงเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกมันเหมือนเรามีค่านะครับเราไม่ได้แบบเลเวลอัพเฉยๆฮะยังมีของให้เรารับอีกต่างหากนะฮะเป็นอะไรที่ดีมากๆดีเวอร์เลยอ่ะและอันนี้คือระบบเลทยังไม่เปิดนะครับน่าจะเปิดได้แค่ชาเลนจ์ส่วนแต่ดีโลก็สามารถมาดูตรงนี้ได้ครับว่าตัวละครเราเท่าไหร่ครับตอนนี้คือบัฟก็ได้ไปประมาณนี้เลยถ้ารีโลทั้งหมดก็ได้ประมาณนี้นะครับเราจะใช้ชิปหรือใช้นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่มันจะรีโลให้เราครับอันนี้ถ้ารีโลเป็นอย่างก็จะใช้เป็นตัวชิปซ้ายนะครับเพราะว่าเรารีทั้งหมดก็จะใช้เป็นชิปขวานะครับอุ้ยแซดเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยระยะส่วนตัวน้องอุ้ยเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าล็อบบี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถใช้ตัวอีโบดได้ต่างๆเห็นปะดีประวัติดีเลยว่าเรามีอะไรกันบ้างนะแล้วก็ทางด้านขวาก็น่าจะเป็นพวกพาสซีฟเป็นพวกบัฟอะไรต่างๆนะฮะหลังจากนี้นะผมขออนุญาตทำการจบสตอรี่กันก่อนดีกว่านะฮะเผื่อมีอะไรให้เราทำด้วยในคลิปนี้นะครับผมตั้งเป้าหมายว่าอยากทำเบจิต้ามันเสร็จจริงๆนะครับก็ไปเล่นสตอรี่จบๆดีกว่านะฮะเราจะได้จบกันตะกี้นะแบบน้องมอพอแล้วนะครับปานานนั้นครับและอีกระบบนึงนะครับที่ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะครับก็คือระบบแมกเนตยูนิตครับการที่เราหาตัวละครไม่มีนี่คือจะหมดไปนะครับสมมติว่าเราจะอัพตัวของสปีดวากอนใช่ไหมแต่เรากดไม่ได้เดี๋ยวเรากดด้านขวาครับแล้วกดอัพได้เลยแล้วว่าจะมีบอกได้ว่าตัวละครตัวนี้แม็กหรือยังเลยฮะเห็นปะประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆเชี่ยเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆว่ะผมโคตรชอบทางด้านตรงนี้มากเลยนะครับโอเค
ถึงเวลาตัวของเจ้าชายสุดหล่อของเราแล้วนะครับมาทำงานนะครับรีวิวไว้ก่อนนะฮะตัวเจ้าชายเนี่ยใช้เงินเข้ามาตั้งต้นนะครับแบบยังอีโวเนาะอยู่ที่ 1,200 นะครับแล้วพี่แกยังมีบอกด้วยนะตอนวางเนี่ยผมเพิ่งสังเกตนะว่ามันมีบอกด้วยว่าสามารถวางได้กี่ตัวนะครับใช่ปะคิดรู้4เบต้า4นะครับและตัวของเบต้าเนี่ยเพิ่งจะบัฟมานะฮะที่บอกไปนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับนั่นเป็นตัวละครที่เริ่มต้นดีมากๆนะครับถ้าเราไม่เทียบกับตัวละครที่เราได้จริงๆอะตัวละครที่เราได้มันดีหมดทุกตัวจริงๆนะนะฮะนี่แต่ตัวของเบต้านะครับแตกต่างไปนะครับ เพราะว่าเป็นอะไรที่ดีมากแต่ตัวนี้ระยะผมจะค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าได้แซดเมื่อกี้ใช่ไหมนี่ก็อัพไปเลยครับอัพขั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอัพขั้นที่สองเปลี่ยนเป็นท่าการิกนะครับก็จะเป็นท่าปล่อยบอลแบบนี้ประมาณนี้เลยนี่เป็นไงนะครับพออัพขั้นที่สองครับ 3,800 ครับผมอัพต่อไปครับเราขออัพตัวสปีดไว้ก่อนจะได้เงินด้วยนะครับ แต่มันจะจบแล้วดิประเด็นเนี่ยฮะก็รีบอัพหน่อยละกันนะครับปุ๊บนี่นะฮะภาพประมาณนี้เลยบิ๊กแบงครับผมอัพไปเรื่อยๆครับผมนี่บิ๊กแบงดาเมจค่อนข้างแรงนะครับ 1,200 นะฮะไม่เวอร์กันเกินไปก็อยู่ที่แบบประมาณเริ่มเกมเนาะนะครับนี่อย่าอัพได้อีกนะเนี่ยอัพตันเท่าไหร่เนี่ยเบจิต้าไม่ทราบจริงๆนะครับอัพเกรดสูงสุดก็ประมาณ7ขั้นนะครับนี่และดาเมจอยู่ที่ 1,500 นะครับระยะผม49เรียกว่าถ้าเราวางตรงกลางนี่คือกินด้านหน้าหมดเลยอ่ะเจ๋งครับเจ๋งครับเดี๋ยวเราอีโวดูว่าจะดีขึ้นแค่ไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นชาเลนจ์สักตานึงดีกว่าฮะในด่านที่เราลงได้ก็คือด่านของดาวนาเมกนั่นเองนะฮะเมื่อกี้ผมเพิ่งไปอ่านพาสซีฟตัวของเบจิต้าไปด้วยนะครับคือตอนนี้ค่อนข้างรู้พอสมควรและศึกษาไปแล้วนะครับสำหรับตัวของเบจิต้าเองเนี่ยเมื่อเขาแบบพาสซีฟเขาได้บอกไหมว่าถ้าทำการวางตัวของเบจิต้าตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยแบบตัวชื่อที่เป็นเบจิต้าเนี่ยมันจะทำการลดสปีดนะครับประมาณ 20% นะครับก็คือลบเลย 20% เนาะนะครับบอกเลยนะครับโหแอบยากอยู่วะเนี่ยเปิดมานี่คือเราต้องเล่นหลังๆนะครับนี่ง่ายๆนะครับถ้าถือว่าเรามีเบต้าอย่างเดียวเนี่ยอยู่ในวงของมันอย่างเดียวเนี่ยมันจะลดแล้ว 20% แต่ถ้าว่าเรามีตัวอื่นลงด้วยที่มันไม่ใช่เบต้ามันจะเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมครับก็คือมันจะปรับคือมันจะกลับเป็นเหมือนเดิมคือมันไม่ลดความเร็วโจมตีแน่นอนฮะตอนนี้โอเคนึกออกแล้วว้าวเบจิต้าจีนเซิร์ตกังฟูฮะเราเล่นค่อนข้างยากอยู่แล้วเนี่ยนี่ฮะผมจะให้ดูว่าเพราะอะไรครับนี่สมมติว่าผมวางเบจิต้าปุ๊บเนี่ยเห็นว่ามันจะลบแล้วฮะ 20% แล้วมันก็จะปุ๊บขึ้นนะฮะสมมติว่าเราวางไปนะฮะตอนนี้ครับมันอยู่ที่ 4.9 ใช่ไหมครับสมมติว่าเราวางคิดทะลุไปนะครับมันจะขึ้นเป็น 6.1 เป็นไงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพาสซีฟของมันเองเลยถ้าเราเอาง่ายๆนะครับเบจิต้าพี่เกเขาอินโทรเวิร์ตครับถ้าเกิดอยากให้พี่แกเล่นง่ายๆก็ให้พี่แกเล่นแบบคนเดียวไปนะครับปล่อยเข้าไปนะครับไม่ต้องมาสนใจมันนะครับมันอยากให้เล่นอินโทรของมันก็ปล่อยมันเล่นไปนะครับผมอยากรู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่าแค่นั้นเองเลยฮะแต่คิดว่าน่าจะไหวอยู่ถ้าเราไม่ติดต้นบอสต้นเกมอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีสโลด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังเลเวล4เรายังไปได้เล่นตอนเลเวล4นะฮะไอ้เกมมันก็ยากอยู่มั้ยมันก็ยากพอสมควรนะสำหรับหลายเพื่อนอาจจะไม่ยากฮะสำหรับผมมีตัวแค่นี้ครับที่จริงเราควรเอาโซโลมาแทนคิทารุนะถ้าเราเอาโซโลมาจะเป็นอะไรที่ดีกว่าคิทารุเพราะคิทารุมันไม่ได้ผ่านชาเลนจ์ได้อ่ะใช่ชาเลนจ์มันยากนะครับตอนนี้เลือด 40,000 นะครับโหเชี่ยขอร้องต้องอัพเวลจริงครับไม่อัพเวลนี่คือไม่ไหวจริงๆพี่แกเล่นยากจัดเลยผมว่ามีโอกาสแพ้อยู่แล้วเนี่ยแพ้แน่ๆเอาเลยครับทุกคนคิดว่าตัวละครตัวนี้จะสู้ไหวไหมเบจิต้าดูดิอาจจะไหวดูเลือดมันเด้งนี่ต้องสารพี่อินโทรเวิร์ดมันต้องตีกันรัวๆมันต้องตีรัวๆให้มันไม่เพิ่มเลือดเลยอ่ะแหมว่าจริงมันไหวไหมมันไหวเว้ยมันไหวแต่แค่เราต้องหาตัวละครอะไรมาทำสถานะดอทมันสักหน่อยก็ยังดีไงมันไหวครับมันไหวอยู่แต่ว่าไม่ไหวโอ้โหโอ้โหโอ้ชิตทุกคนครับคิดว่าผมน่าจะแห้งตายแล้วต้องหาตัวอะไรมาทำดอทจริงๆวะตัวละครเมตามันค่อนข้างใช้เงินเยอะถ้าเกิดว่าเราคิดภาพเราเอาโซโลมาใช่ไหมครับเราทำโซโลแล้วเราวางใกล้ๆเบต้าแล้วเบต้าพี่แกวงค่อนข้างใหญ่มากแล้วต้องวางให้ถูกที่ครับที่จริงเราแอบไหวเวลาแอบไหวแต่เราแค่ตัวละครคิดจะรู้เนี่ย
ตัวพี่เบจิต้าแกเนี่ยแบกอย่างเดียวเลยฮะก็คือแบกอ่ะแบกสุดๆอ่ะตอนเนี้ยนะครับแบกโคตรๆเลยฮะคิดจะรู้แทบไม่ได้ทำอะไรเลยเฮียเลขพวกถ้าตัวเนี้ยไม่ฆ่าให้เร็วที่สุดอ่ะไอตัวเหมือนว่าตัวละครตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ฆ่าให้เร็วที่สุดเนี่ยเหมือนพี่แกจะเรียกพวกด้วยแล้วแบบคิดว่ายังไงก็ไม่น่าไหวแล้วครับขนาดนี้นะฮะโอเคก็เรียกว่าเรามาลองดูให้เห็นว่าเรายังไม่ไหวฮะยังไงเราก็กลับไปเล่นสตอรี่ต่อเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมต้องพูดเรียกว่าเราเล่นไฟไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าตัวละครเรายังมีแค่นี้นะฮะไหนอีกอย่างนึงเราต้องเล่นสตอรี่มันจบไหนต้องหาตัวมาอัพเวลอีกนะครับผมแน่นอนว่าคลิปนี้นะครับเหมือนเป็นกากไปเทพแล้วกันเล่นกับคนดูไปนะครับก็อยากให้ทุกคนครับกดติดตามนะครับแล้วก็คือหวังว่านะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับสนุกกับตัวคลิปของผมนะครับผมจะพยายามทำตัวไอดีนี้ครับให้เก่งไปเรื่อยๆครับเรียกว่าเป็นกากไปเทพในฉบับที่ผมเล่นตัวไอดีหลักผมเองนะครับผมจะเล่นแค่ไอดีนี้ไอดีเดียวครับคือจะลงให้เรื่อยๆจะลงให้นะครับถ้าผมมีเวลาครับก็อยากให้กดติดตามอยากให้ติดตามซีรีส์นี้กันไปเรื่อยๆครับฝากด้วยคอนเทนต์ออริจินอลของผมเองนะอยากตั้งใจทำมากๆขอแค่1,000 วิวนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมจะไปคลิปหน้าครับมาตั้นนี่